วัสดีครับ Entertainment Now มาแล้วครับสวัสดีครับพี่กันครับสวัสดีท็อปครับผมดอนมิสซิตวีคสัปดาห์นี้นะครับผมอยู่กับท็อปนะฮะแล้วผมก็สิบการนะครับมาอัปเดตความบันเทิงเข้าใหม่ประจำสัปดาห์ที่ไม่ควรพลาดครับจะมีอะไรไปดูกันเลยครับผมสัปดาห์นี้ครับเราจะได้รู้เรื่องราวบทสรุปของคุณโสมแล้วนะครับในเลือกรักปมดวงหรือว่าแฮงเอาท์เรื่องราวของเธอกับสามีจอมเจ้าชู้เนี่ยจะไปจบที่ไหนว่าเรื่องราวของคุณโสมเนี่ยเข้มข้นแล้วใช่ไหมครับนี่ผมรอคนนี้ครับผมพี่ใหญ่ของกลุ่มครับคุณดุจดาวครับผมรับบทโดยพี่ป๊อกปิยธิดาครับแค่ชื่อก็การันตีแล้วครับผมว่าเข้มข้นเดือดแน่นอนจริงจริงแต่รับบทของพี่ป๊อกเนี่ยไม่ง่ายทั้งนั้นเลยนะครับฉายาแบบดราม่าควีนเนี่ยคือได้มาแบบสมมงมากๆถูกต้องฮะนอกจากละครแล้วครับท็อปหนังที่ทำให้พี่ป๊อกเนี่ยกลายเป็นภาพจำนะก็คือผีช่องแอร์ที่ฉากดราม่าย้อนความหลังที่พี่ป๊อกเล่นเนี่ยน่าเห็นใจสุดๆเลยครับแต่พอตัดมาเป็นผีสาวนะครับพี่ป๊อกเนี่ยก็เล่นได้ร้อนขนหัวลุกจนกลายเป็นภาพติดตาเลยก็ว่าได้นะท็อปถือว่าเป็นการเปิดตัวในหนังเรื่องแรกได้อย่างสวยงามมากๆเลยครับพี่กันครับหลังจากนั้นไม่พอครับพี่ป๊อกเนี่ยลุยกับหนังผีต่อเลยครับกับลัดดาแลนด์ที่พี่ป๊อกตีบทแตกในครั้งนี้กับฉากดราม่าครอบครัวจนทำให้คนดูเนี่ยอินแล้วก็พาให้หนังเรื่องนี้ได้รับคำชมในจุดนี้อย่างล้นหลามเลยครับพี่แถมยังพาให้พี่ป๊อกนะไปกวาดรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมจากหลายเวทีเลยครับพี่กันโอ้ลัดดาแลนี่สุดมากนะแต่นอกจากนี้ครับเธอก็ยังมีหนังอย่างสารวัตรหมาบ้านนะครับกับบทหญิงสาวที่เต็มไปด้วยอารมณ์แต่ต้องแสดงออกแบบนิ่งเงียบหรือว่าหนังรักเรื่องนี้ครับอย่างไทม์ไลน์จดหมายความทรงจำกับบทซิงเกิลมัมที่โอ้โหตอนดูเนี่ยนะครับน้ำตาแตกกันทั้งโรงและอีกหนึ่งผลงานที่ดีมากๆครับท็อปก็คือพรากนะครับที่พี่ป๊อกเนี่ยต้องแสดงดราม่าแบบไต่อารมณ์ควบคู่ไปกับการบู๊ลุยเดี่ยวจะเห็นได้ว่าแต่ละบทที่พี่ป๊อกเล่นเนี่ยต้องเน้นไปทางดราม่าที่มีหลายมิตินะแล้วก็ต้องแสดงอารมณ์แบบหลายเลเวลด้วยซึ่งพี่ป๊อกเนี่ยสามารถคุมทุกบทได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนสมมงตัวแม่สุดๆครับผมแต่ว่าเรื่องล่าสุดครับพี่กันเปลือกรักปมลวงแฮงเอาท์ครับอันนี้เนี่ยพี่ป๊อกบอกว่าปราบเซียนสุดๆครับเพราะว่าพี่ป๊อกเนี่ยบอกว่าการเล่นดราม่าของเรื่องนี้เนี่ยถือว่าหินสุดๆต่างจากเรื่องที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิงครับเหนื่อยมากบอกเลยว่าเหนื่อยมากมันไม่ใช่แค่ร้องไห้มันทั้งมีทั้งเสียใจมันต้องแผดเสียงคืออารมณ์มันมาหมดเลยอ่ะหนักพอสมควรพี่อ้อมขอให้เล่นแบบนี้10ครั้ง ก็เหนื่อยมากบอกเลยว่าเหนื่อยมากขนาดดราม่าควีนถึงกับเอ่ยปากว่างานนี้โหดนะครับเพราะนั้นเนี่ยบทนี้ไม่ธรรมดาแน่ๆครับถูกต้องครับผมโดยเฉพาะเรื่องราวของพี่ป๊อกตัวละครคุณดุจดาวเนี่ยเป็นเหมือนตอนจบปิด EP ครับไอ้เรื่องความเข้มข้นเนี่ยผมว่าไม่ต้องห่วงเตรียมตัวเลยครับผมยาไมเกรนและทิชชู่วางรอไว้ได้เลยฮะแต่ก่อนจะไปคุณดุจดาวครับมาเจอกับนี่ครับเรื่องราวบทสรุปของโสมสุดาครับในเปลือกรักปมลวงแฮงเอาท์นะครับสัปดาห์นี้มาถึง EP 13 14แล้วเพราะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดครับคุณผู้ชมทางโมโนแม็กซ์นะครับแล้วก็แถวๆปลาย EP 14นะมันจะเริ่มมีเรื่องราวของตัวละครพี่ป๊อกแล้วเพราะนั้นเนี่ยใช่รอดูรับประกันว่าเด็ดเด็ดแน่ๆทุกคนห้ามพลาดนะพิเศษครับตอนนี้ซื้อแพ็กเกจใช้งานโมโนแม็ก12เดือนแถมฟรี Mac Play TV Stick 1เซตเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้เป็น Android TV สั่งซื้อโทร1495และสำหรับลูกค้า3 BB กิกะทีวีนะครับก็สามารถดูได้ทั้ง HBO Go และ Mono Max นะครับเพราะว่าคุณร่วมอยู่ในแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วครับและก่อนจะไปติดตามซีรีส์ตอนใหม่วันศุกร์นี้นะครับผมเราไปปิดท้ายด้วยหนังเข้าใหม่ประจำสัปดาห์กันครับพี่กันอพยพหนีหนาวกับเหล่าเป็ดแสนน่ารักในmigration ครอบครัวเป็ดผจญภัย Migration trailer starts now ตลกวุ่นวายกับหนังซอมบี้เชื้อสายไทยเรื่องแรกกับอีสานซอมบี้หล่อลื่นระทึกรับสิ้นปีกับหนังสยองขวัญเสียดสีการเมืองอวสานเนตรนารีใครวะเต้เนตรนารีเนตรนารีใช่เจ้าหนูจอมแก่นโฉมใหม่ในรูปแบบแอนิเมชัน 3D ชินจังเดอะมูฟวี่มหาสงครามซุปเปอร์พลังจิตซูชิเหินเวหาเคยเห็นความแปลกใหม่แบบนี้มาก่อนเลยผมจะช่วยนอกนี้เองเอานะนะโฉมใหม่เคยอนชินจังเดอะมูฟวี่มหาสงครามซุปเปอร์พลังจิตซูชิเหินเวหาบู๊ส่งท้ายปีกับการล้างแค้นของคุณพ่อสายโหดใน Silent Night
ผชิญบททดสอบอันตรายของหนังสือลึกลับเพื่อทำความปรารถนาให้เป็นจริงกับโกสต์บุ๊กอัศจรรย์หนังสือดูดวิญญาณGhost Book Obake Sukan ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก M-Pass บัตรดูหนังรายเดือนสุดคุ้มจากทาง Major Cineplex ด้วยนะครับจ่ายเริ่มต้นเพียงเดือนละ200บาทเท่านั้นนะครับจะดูกี่เรื่องก็ได้ทุกรอบทุกสาขาครับสมัครได้แล้วนะครับที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex และเว็บไซต์ครับ www.majorcineplex.com ครับและสามารถดูรายการย้อนหลังและอัปเดตข่าวสารความบันเทิงได้ทุกช่องทางของ Mono 29เลยนะครับแล้วพบกับเรา2คนได้ใหม่ครับใน Don't Miss This Week ปีหน้าครับสวัสดีปีใหม่ครับ